Fertility Story Podcast Podcast ให้ความรู้ทางด้านสูตินรีเวชแบบย่อยง่ายโดยอาจารย์หมอทิติกรวานิชยกุลเพราะการมีลูกไม่ใช่เรื่องยากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fertility Story Podcast อยู่กับเอิร์ธทิติยากับบุญมากับคุณหมอทิติกรวานิชยกุลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะวันนี้เอิร์ธมีคำถามที่ได้ยินมาแล้วงงแล้วก็สงสัยมากๆก็คือคนเป็นหมันเนี่ยมีลูกได้ไหมคะคนเป็นหมันมีลูกได้ไหมใช่ถ้าเป็นหมันจริงๆทางการแพทย์อ่ะมีลูกไม่ได้ครับแล้วถ้าทางการอื่นนะคะถ้าทางการอื่นนี่ก็อาจจะไม่ได้หมันจริงๆตีความนะครับก็คือถ้าไม่มีเซลล์สืบพันธุ์หรือไม่มีไข่ก็ไม่มีสเปิร์มเนี่ยมันก็ไม่เป็นหมันแน่ๆค่ะแต่มันจะมีเป็นหมันอีกอย่างก็คือว่าอย่างเช่นผู้หญิงค่ะท่อตันอย่างเงี้ยก็เป็นหมันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหมันก็จะมีแบบเป็นหมันเองกับเป็นหมันโดยที่ไปทำมาอย่างเช่นทำหมันนะครับของผู้หญิงเนี่ยถ้าเวลาทำหมันก็คือเราไปผูกแล้วก็ตัดท่อนำไข่ให้มันแยกจากกันแต่มันก็มีนะครับบางคนทำหมันแล้วหมันหลุดหมันหลุดก็คือท่อมันกลับมาเชื่อมกันใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้คิดว่าฉันทำหมันแล้วฉันจะไม่ท้อง 100% อ่าใช่แต่บางคนมีลูกขึ้นมาก็เลยบอกว่าฉันเป็นหมันแล้วทำไมมีลูกได้ค่ะอันนั้นก็ต้องมาดูว่าถ้าท่อมันมาเชื่อมกันมันก็มีโอกาสมีลูกได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างจะเยอะที่หมันหลุดจริงๆมันไม่ได้หลุดหรอกครับจริงๆมันมาเชื่อมกันถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเป็นหมันธรรมชาติมันก็มีตั้งแต่1คือรังไข่มันฝ่อไปแล้วอ่ะค่ะทั้งที่อายุ30นะรังไข่ฟอร์ไปแล้วก็คือไม่มีไข่อย่างงี้ก็คือเป็นหมันอย่างที่2ท่อมันอาจจะตันค่ะตันเองโดยธรรมชาติถูกต้องก็เป็นหมันค่ะก็เป็นได้นะครับส่วนของผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นหมันโดยธรรมชาติค่ะอย่างเช่นบางคนเคยบอกว่าปั่นจักรยานปั่นจักรยานตอนเด็กๆตอนเด็กๆถูกลูกฟุตบอลอัดเข้าไปตรงที่ตรงนั้นเราเป็นหมันเลยเงี้ยมันก็บอกยากเหมือนกันแต่ว่าสรุปง่ายๆคือถ้ามีการอักเสบหรือมีการกระทบกระเทือนที่ลูกอัณฑะก็มีโอกาสที่เซลล์บริเวณนั้นมันจะถูกทำลายถ้ามันถูกทำลายหมดมันก็เป็นหมันก็คือไม่มีสเปิร์มนะครับไม่มีอสุจิอย่างอื่นก็อาจจะเป็นบางคนบอกเป็นหัดเป็นหัดใช่ไหมครับมันก็คือเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าไวรัสนี้มันเกิดไปติดเชื้อถึงลูกอัณฑะก็มีความเสี่ยงที่เซลล์ที่จะสร้างอสุจิมันถ้ามันถูกทำลายไปบ้างมันก็สเปิร์มก็น้อยลงถ้ามันถูกทำลายหมดก็เป็นหมันนะครับอีกอย่างนึงก็คือเป็นหมันที่ทำหมันทำหมันผู้ชายเนี่ยมันก็จะผูกกับตัดท่อเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าท่อที่เขาผูกมันจะมีโอกาสหมันหลุดไหมคะผู้ชายมันหลุดยากเพราะว่าท่อมันเล็กมากมันเล็กมากต่อก็ต่อไม่ได้นะครับเพราะมันเล็กมากเลยเล็กจริงๆแล้วอย่างนี้ถ้าเราอยากจะอย่างที่ถามคุณหมอว่าถ้าเราอยากจะมีลูกเนี่ยเอาผู้หญิงหรือผู้หญิงก่อนก็ได้เอาผู้หญิงก่อนอย่างที่บอกผู้หญิงก็คือการที่เราตัดท่อออกให้มันแยกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเราก็พยายามเอาท่อมาต่อเข้าหากันผู้หญิงต่อได้ผู้หญิงต่อได้เพราะว่าท่อของผู้หญิงเส้นผ่าศูนย์กลางก็อาจจะมีสัก 3-5 มิลค่ะนะครับซึ่งถ้าสมมติใช้กล้องขยายก็น่าจะเอามาเชื่อมต่อกันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเพราะว่าท่อนำไข่ของผู้หญิงเนี่ยเวลาที่ถูกตัดไปแล้วเนี่ยมันไม่รู้ว่าหมอคนนี้ตัดไปกี่เซนคือถ้าสมมติมันสัก6เซนเนี่ยแล้วหมอกะว่าให้หมันแน่ๆตัดเอาไปครึ่งนึงเนี่ยหรืออยู่3เซนเนี่ยโอกาสต่อก็จะยากมากเพราะมันเหลือเพราะมันเหลือน้อยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยตรงนี้มันยากเพราะว่ามันเป็นแต่ละการทำหมันมันไม่เหมือนกันมันไม่มีบอกว่าจะตัดออกไปเท่าไหร่นะครับมีแต่ว่าประมาณคอนเซปต์คือให้มันแยกจากกันน่ะค่ะคือเวลาทำหมันแล้วก็คือไม่กะว่าต้องมาต่อกันแล้วล่ะค่ะกะว่ายังไงก็ต้องเป็นหมันใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นหมันแล้วมามีลูกเนี่ยมันก็มีคนไข้มาฟ้องร้องมาโวยวายอย่างเงี้ยถูกไหมครับบางคนหมอบางคนก็เอาแบบอยากเป็นหมันใช่ไหมเอาให้หมันแน่ๆเลยเอาให้สุดๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการต่อมันก็จะยากค่ะแล้วอย่างที่สองเนี่ยเวลาต่อก็ต้องบอกมันอย่างน้อยมันก็ต้องมีแผลเป็นนะครับค่ะแล้วมันก็มีโอกาสที่มันจะตันอีกไอ้ตรงที่เป็นแผลที่หายแล้วถ้าผู้หญิงเราเป็นหมันเนี้ยอยากมีลูกต้องทำวิธีไหนคะคุณหมอเป็นหมันเป็นหมันเป็นหมันแบบทำหมันนะเพราะต้องมีไข่นะค่ะก็อาจจะต้องจบด้วย
อิกซี่มั้งครับเพราะว่าท่อนำไข่มันมีไว้สำหรับที่ปฏิสนธิค่ะท่อนำไข่เราไม่ดีเราก็ปฏิสนธิไม่ได้เราก็คือต้องเอามาปฏิสนธิข้างนอกปัจจุบันเราก็เลยไม่ค่อยนิยมที่จะมาต่อท่อกันแล้วครับเราก็นิยมทำอิกซี่ไปเลยเพราะว่าต่อท่อมันยากเนาะคุณหมอมันยากแล้วก็มันผลสำเร็จมันไม่แน่นอนค่ะนะครับแล้วก็โอกาสตั้งครรภ์มันไม่เยอะสู้เราเจ็บตัวครั้งเดียวป่ะอันนี้ใช่ไหมเจ็บตัวครั้งเดียวคืออิกซี่บางทีมันอาจจะไม่ได้ทำครั้งเดียวแล้วถ้าทำหมันมันต้องแบบไปทำหมันก่อนเอ้ยไปต่อหมันก่อนอ๋อไปต่อหมันปัญหาต่อหมันก็คือว่าต้องเข้าห้องผ่าตัดใช่มันต้องไปต่อนะครับต้องเจ็บตัวหลังผ่าตัดหลังผ่าตัดเราก็ยังไม่แนะนำให้ตั้งครรภ์ได้ทันทีนะครับอาจจะต้องรอประมาณสัก3รอบโอ้โหเพื่อให้ไอ้ตรงรอยต่อเนี่ยมันหายสนิทนะครับงั้นถ้าไข่ไม่ดีก็ต้องมากระตุ้นไข่กันอีกอะไรอย่างเงี้ยเยอะสู้เรามาทำอิกซี่เลยดีกว่าอิกซี่มันจะรวมๆแล้วค่าใช้จ่ายมันอาจจะไม่ต่างแต่ว่าผลตั้งครรภ์สูงกว่าเยอะครับอ่ะมาผู้ชายบ้างอ่ะผู้ชายถ้าอยากจะมีลูกถ้าอยากจะมีลูกแล้วเป็นหมันแบบที่ทำหมันนะครับใช่ค่ะถ้าเป็นหมันแบบที่ไม่มีอสุจิอันนี้ทำไม่ได้แล้วถ้าอันนั้นคือโดยธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติไม่มีอสุจิจักรยานใช่แต่ถ้าไปผูกไว้เนี่ยมันก็เราสามารถเอาตัวอสุจิออกมาได้โดยการใช้เข็มดูดจากลูกอันท่าเลยแล้วก็มาปฏิสนธิภายนอกแล้วก็มาทำอิกซี่เพราะว่าเราจะดูดได้สเปิร์มไม่เยอะหรอกครับค่ะอาจจะได้หลัก10หลัก100นะซึ่งมันไม่พอสำหรับมาทำ IUI แน่ๆครับเพราะฉะนั้นมันต้องทำอิกซี่อย่างเดียวทำ IVF ธรรมดาก็อาจจะไม่พอด้วยซ้ำไปดั้งเดิมเนี่ยวิธีอิกซี่เนี่ยเขาคิดวิธีนี้มาสำหรับคนที่ทำหมันก็คือตอบโจทย์เลยตอบโจทย์เลยเพราะว่าคุณได้สเปิร์มหลัก10ค่ะคุณมีไข่หลัก10โอเคไปด้วยกันได้อันนี้พอทำอิกซี่เยอะๆขึ้นเขาก็บอกว่าตอนแรกคนก็กลัวว่าเอ้ยเอาเข็มเล็กๆไปทิ่มไข่มันจะบาดเจ็บไหมตัวอ่อนมันจะโตดีไหมลูกออกมาจะปกติไหมมันพอทำไปสักพักนึงเขาบอกว่ามันเหมือนกันเลยไข่ก็ไม่ได้บาดเจ็บการปฏิสนธิก็ดีกว่า IVF ธรรมดาอีกงั้นตอนหลังก็เลยเป็นอิกซี่เกือบ 100% ครับ IVF แทบจะไม่มีการทำแล้วแล้วพีซ่ากับพีซ่าเทเซ่มันเป็นวิธีที่การที่เราเอาสเปิร์มออกมาจากลูกอัณฑาครับคือถ้าเราดูดธรรมดาได้ก็เราก็จบแค่นั้นบางทีเราดูดแล้วมันไม่ได้หรือมันได้น้อยหรือว่าคุณภาพไม่ดีเราอาจจะต้องไปไบออปซีหรือตัดชิ้นเนื้อลูกอัณฑาออกมานะครับเพื่อหาสเปิร์มที่ดีสำหรับคนที่มีปัญหาลึกมากๆเกี่ยวกับการเป็นหมันเกี่ยวไหมคะอันนี้สำหรับคนทำหมันกับถ้าเป็นหมันคืออย่างนี้นะครับคือเวลาที่เราเป็นหมันก็คือเวลาเรามาตรวจแล้วเราไม่เห็นสเปิร์มออกมาจากน้ำอสุจิะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้ไม่มีประวัติทำหมันเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะตันเองโดยธรรมชาติหรือเปล่าถูกไหมเหมือนอย่างผู้หญิงก็ยังตันได้เลยแต่โอกาสทำมันน้อยเพราะฉะนั้นบางครั้งเราจะต้องตรวจเพิ่มก็คือการทำนั่นแหละครับพีซ่าเทเซ่นะครับเพื่อดูก่อนว่าไอ้ที่ไม่มีสเปิร์มออกมาข้างนอกเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการอุดตันของเขาเองหรือเปล่าโดยที่ไม่ได้ทำหมันนะถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถทำอิกซี่ได้โดยการดูดออกมาแล้วก็มาทำอิกซี่แต่ถ้าเราลองดูดแล้วไม่ได้ตัดไบออปซี่มาแล้วไม่มีแสดงว่าอันนี้ชัวร์ละว่าไม่เหลือสเปิร์มเพราะว่าการทำเนี่ยเหรอคะหมอมันมีไหมคะเคสที่แบบทำหมันจนมันไม่เหลือสเปิร์มไม่ใช่ทำหมันอันนี้คือหมันเองโดยธรรมชาติคือถ้าหมันจากที่เราไปทำเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสนะครับถ้าเราทำหลายๆปีแล้วก็คนไข้อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันก็เสื่อมตามธรรมชาติเป็นได้อย่างนี้ถ้าเราเป็นมีครอบครัวที่เคยมีประวัติพี่ป้าน้าอาเป็นหมันเรามีโอกาสไหมครับคุณหมอถ้ากรรมพันธุ์ถ้าสืบโดยกรรมพันธุ์ไม่มีพูดถึงตรงนี้นะครับไม่มีครับไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับก็คือเป็นหมันต้องเป็นเองโดยบุคคลเลยมันต้องเป็นเองโดยบุคคลนะจะเป็นเองหรือว่ามีปัจจัยอื่นมาทำให้เป็นแล้วลูกที่เกิดจากการที่พ่อแม่สมมติทั้งมีนะครับมีไอ้หมันแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นจากที่ตัวของคนไข้เนี่ยมีโครโมโซมผิดปกติตัวของแม่ของพ่อตัวแม่ถ้ามีโครโมโซมผิดปกติบางโรคก็จะไม่มีการสร้างไข่หรือรังไข่ก็จะเล็กๆหรือว่าคุณพ่อเนี่ยมีโครโมโซมผิดปกติซึ่งรูปร่างหน้าตาอาจจะเหมือนผู้ชายแต่เซลล์สืบพันธุ์เนี่ยผู้ชายไม่มีอันนั้นจะเป็นโรคเฉพาะเลยอันนั้นก็คือเป็นโรคทางโครโมโซม
ก็เจอได้แต่น้อยมากค่ะค่ะงั้นสรุปอย่างนี้นะคะคุณหมอถ้าเราเคยทำหมันเนี่ยแล้วเราอยากมีลูกเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยสามารถทำให้เรามีได้ถูกต้องไหมคะใช่ครับแล้วถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราอ่ะเป็นหมันหรือเปล่าปรึกษาแพทย์อันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับโอเคค่ะวันนี้ทุกคนน่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเป็นหมันหรือทำหมันกันเยอะอยู่พอสมควรงั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ